สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะวันนี้ค่ะเราจะประมูลเป็นปกตกแต่งหลักๆเลยตามที่เห็นเนี่ยแหละสวยๆทั้งนั้นค่ะเป็นสายเกษตรกรรมโคมตกแต่งทั้งนงทั้งน้ำทั้งบาร์เรลค่ะแล้วก็มีพวกเกวียนเครื่องตัดหญ้าไม่เกวียนสิเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้นั่นสิค่ะไว้รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเป็นของตกแต่งแล้วก็มีพวกแท้งต่างๆค่ะที่จะประมูลในครั้งนี้รวมทั้งการซูมออฟแล้วก็ยศบินโอ้โหเซิร์ฟเราไม่เคยมียศบินมาก่อนค่ะใน Minecraft เซิร์ฟเวอร์ตัวจริงเนาะแต่วันนี้เราจะได้มียศบินกันแล้ว3คนเท่านั้นค่ะในรอบนี้โอ้โหน่าสนใจใช่มั้ยเอ้ยเอาล่ะเอาแอดลืมชื่อของลืมชื่อของคืออะไรเริ่มประมูลกันเลยค่ะอย่างแรกสุดของเราที่จะประมูลกันในครั้งนี้ค่ะเราจะประมูลทั้งหมดด้วย Mcoin มันนี่นั่นเองสิ่งที่เราจะต้องประมูลนั้นสิ่งแรกเลยใช่ไหมคะคืออะไรพอเวลาสักครู่มันคือเซตของเกษตรกรค่ะเกษตรกรเซตที่1นั่นเองเอาล่ะเราจะมีเวลา60วินาทีในการประมูลค่ะปึ้งนี่ของทั้งหมดอยู่ในกล่องแล้วเริ่มต้นที่เกษตรกรเซตแรกค่ะคือเซตนี้นี่เซตที่1เซตที่1ตอนนี้มีคนประมูลเริ่มต้นที่ 350,000 เซตที่1ค่ะ 500,000 มาแล้วค่ะนี่เซตนี้เลยของตกแต่งแน่นอนว่าในรอบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจาวาเพราะว่ามือถือมองไม่เห็นมือถือมองไม่เห็นค่ะก็น่าจะเป็นจาวาที่จะประมูลกันนั่นแหละเอาล่ะมีคนประมูลต่อ 800,000 ค่ะไอเทมทั้งหมด9ชิ้นค่ะชิ้นละ 100,000 ว่าแล้ว 900,000 มาแล้วนั่นเองสุดยอดค่ะยอดเอ้ยมีคนบอกว่ามือถือมองเห็นนะคะโอ้ดูว่าดีนะ1ล้านค่ะ1ล้านเอาล่ะทั้งไม้ของเรานี่ไปที่1ล้านแล้วเพราะว่าในเซิร์ฟเราเรื่องการมีพร็อพของตกแต่งอ่ะมันแทบไม่มีเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ขายนี่แหละมันมาด้วยการประมูลยังไงล่ะจะสู้ไหมคะ3วิ3วิ3วิ3เรียบร้อยค่ะ1ล้านเอาล่ะวันนบีก็ได้ไปวงเล็บแอดมินกับวันนบีไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเซิร์ฟนี้นะคะต้องบอกว่าวันนบีก็อยู่ในปาร์ตี้วันนบีค่ะแอดมินก็อยู่ในปาร์ตี้แอดมินไม่แอดมินมีคนเดียวแอดมินมีปาร์ตี้ที่ไหนล่ะใช่ไหมโอ้1ล้านค่ะนั่นมันราคาชิ้นละแสนกว่าเลยเอาล่ะเราเริ่มประมูลเซตเกษตรกรเซตที่2ค่ะมีคนบอกว่าพิมพ์ไม่ทันเฮ้ยถ้าพิมพ์ไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราให้เวลามากขึ้นค่ะเป็น90วินาทีแล้วกันเริ่มเลยมีเวลา90วินาทีค่ะพิมพ์ให้ทันสิพิมพ์ให้ยาวๆไปเลยแค่ทับบิตค่ะตามด้วยจำนวนเงินแค่นี้เองเนี่ยทับบิตเนี่ยคำสั่งง่ายๆค่ะประมูลเนี่ยทับบิต300ตัวอย่างตัวอย่างล้านห้าค่ะเฮ้ยมีคนอยากได้ถังฟาเรลเหรอโน no! มันช่างพุ่งเหลือเกินจาก 47,000 ค่ะมาที่1ล้านแล้วก็1ล้าน 500,000 คุณกินกี่ไรก้าคุณไรก้า9ล้าน5ล้าน6ค่ะเอาล่ะวันนบีบอกเราต้องการสิ่งนี้คุณไรก้าจะยอมไหมเฮ้ยปกติคุณไรก้าจะไม่สู้ใช่ไหมหรือเขาอยากได้หรือเขาไม่อยากได้เลยต้องรอลุ้นค่ะ1ล้าน6แสนมีใครไปพุ่งอะไรเล่นอ๋อด้วยปีกเนาะล้าน6ค่ะสำหรับเซตนี้9ชิ้นค่ะยอมหรือไม่ยอมหรือไม่ไหนคนที่บอกว่าพิมพ์ไม่ทันไม่เห็นพิมพ์มาสักบาทเลยนี่คะ EC EE เนี่ยคุณ EC ไหนบอกว่าจะประมูลมาก็บอกว่าราคามันสูงล้าน600,000ค่ะสำหรับเซตเกษตรกรเซตที่2จะมีไหมนะสิบวิสุดท้ายค่ะสิบวิสุดท้ายไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนบิดแบบสิบวิสุดท้ายเพราะว่าเรามีระบบการป้องกันอยู่ค่ะอ่ะ650,000ฮึบเดี๋ยวแล้วระบบป้องกันเราหายไปไหนในการบิดช่วง10วิสุดท้ายเอ๊ปกติมันจะมีการต่อเวลาไปอีก10วินาทีนะคะเมื่อกี้เป็นความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์อย่างแท้จริงแปลกมากแปลกมากประมูลวิสุดท้ายได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าระบบต่อเวลาอยู่ดีๆมันไม่ทำงานมันจะมีระบบต่อเวลาเมื่อเราประมูลช่วงแบบ10วิสุดท้ายมันจะมีการต่อเวลาออกไปอีกประมาณ10ถึง20วิค่ะเพื่อให้มีการแข่งขันกันได้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อกี้มันอยู่ดีๆมันไม่ต่อเวลานั่นเองโอเค
คุณธนา 200,000 คุณวรรณบี 1,600,000 ค่ะคุณไลก้า 1,650,000 วรรณบี 1,700,000 ค่ะเอาล่ะ 1,700,000 ค่ะไลก้า 1,750,000 ค่ะเรามีเวลา60วินาทีในการร่วมประมูลในครั้งนี้ค่ะแล้วก็คนที่ร่วมประมูลกันอยู่นั้นก็คือท็อป1กับท็อป2ของเซิร์ฟเวอร์ค่ะคุณไลก้าคือท็อป1ของเซิร์ฟเวอร์ผู้ที่มีเงินร่วม40กว่าล้านโอ้โหเงินมากมายมหาศาลเอาล่ะคุณไลก้าประมูลที่ 1,850,000 เยอะมาก 1,800,000 15วินาทีค่ะเอาล่ะจะมีคนพิมพ์ไหมจะมีคนพิมพ์ตอบหรือไม่15วินาทีสุดท้ายกำลังจะหมดแล้วค่ะ4 3 2หนึ่งจึ๊บเรียบร้อย1,800,000ยินดีด้วยค่ะกับเซตเกษตรกรเซตที่2เซตนี้แล้วต่อไปค่ะเซตเกษตรกรเซตที่3ค่ะโอ้โหเซตที่มีที่นั่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เซตที่มีเครื่องตัดหญ้าด้วยล่ะเอาล่ะค่ะเริ่มประมูลกันเลยมีเวลา60วินาทีค่ะเกษตรกรเซตที่3อ่ะล่ะแอดมินนั่งรอตรงนี้เลยเริ่มกันเลยค่ะคุณนา 200,000 คุณ ECEE 1,000,000 ค่ะวรรณบี 1,600,000 คุณ EC 1,800,000 ค่ะวรรณบีบอก2,000,000เลยจ้าไอ้มินนั่งรอแล้วค่ะตรงนี้เอาล่ะประมูลกันได้เต็มที่เราเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ36วินาที2,200,000ค่ะ2,500,000เฮ้ยมันราคาสูงมากยิ่งมีการประมูลยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ2,500,000เหลือเวลาอีก21วินาทีค่ะ2,800,000โอ้โห3,000,000โอ้โหโค้ดตกแต่งในเซิร์ฟเรานี้มีเงินธรรมดานี่สู้ไม่ได้นะคะต้องมีใจด้วยโอ้3,000,000ค่ะ3,000,000กับสิ่งที่เป็นอย่างนี้3,200,000ค่ะ3,500,000มีแต่เสียประมูลจ่ายเงินในเซิร์ฟเรานี้ใช้ในการประมูลมหาศาลเอาล่ะเหลือเวลาอยู่8วินาทีค่ะจะสู้ไหมจะสู้หรือเปล่า3,500,000 3,500,000อุปกรณ์9ชิ้นนั่งหารกันสิคะโอ้โหของ9ชิ้นประมูลกัน3,000,000สุดๆค่ะยินดีด้วยค่ะสำหรับผู้ชนะการประมูลโอ้ยเราคนธรรมดาเราสู้เขาไม่ได้หรอกย่างสุดท้ายเดาว่าน่าจะมีคนอยากได้เยอะนะแท้งสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเบร็อกสามารถเห็นได้หรือเปล่าเอาล่ะ60วินาทีค่ะประมูลเกษตรกรเซตที่4มีไอเทมเพียงแค่6ชิ้นในเซตนี้ค่ะเฮ้ยแต่เรามีกังหันลมนะเออได้แล้วแอดมินก็จะนั่งรอหาที่นั่งค่ะเหมือนจะโดดไม่ขึ้นต้องวิ่งไปอีกอ่ะถึงจะโดดขึ้นทางนี้จะนั่งรอเลยค่ะประมูลกันได้แบบได้เต็มที่ไปเลยเอาล่ะเขาประมูลกันเท่าไหร่วันนบีเริ่มต้นที่1,600,000ค่ะเฮ้ยคุณทอนคุณทอนมาแล้ว2,000,000ค่ะเอาคุณไลก้า2,200,000วันนบี2,300,000ค่ะมาดูคนรวยแย่งของกันใช่ค่ะนี่คือการดูดเงินจากผู้เล่นมายังแอดมินโอ้2,500,000มีคนอยากได้แท้งน้ำแท้งต่างๆนี้ดูดีนะกังหันน้ำด้วยค่ะกังหันลมสวยมาก15วิสุดท้าย7ค่ะ6 5 3 2 1ยินดีด้วยค่ะคุณทอน X นั่นเองคุณทอนได้ไปค่ะสุดยอดเลยเอาล่ะสุดยอดจริงๆค่ะในการประมูลไอเทมที่ผ่านมานี้เราสามารถดูดเงินจากเซิร์ฟเวอร์มาได้รวมกันคือ10,000,000ค่ะด้วยไอเทมของตกแต่งมีเงินธรรมดาซื้อไม่ได้ต้องมีใจรักใจชอบด้วยนะคะเนี่ยถึงจะยอมลงทุนได้ขนาดนี้เอาล่ะต่อไปค่ะประมูลยศบินค่ะ3ยศบินค่ะประมูลครั้งเดียวกันเริ่มค่ะประมูลยศบินยศบิน30วันค่ะต้องบอกว่าเราจะให้ใบค่ะไป3ใบเมื่อผู้ชนะการประมูลค่ะจะได้3ใบนี้เนาะก็ไปแบ่งเพื่อนค่ะแล้วจากนั้นเอาใบนี้มาให้แอดมินมาแจ้งแอดมินแอดมินก็จะให้ยศบินไปค่ะ30วันค่ะเป็นยศบินครั้งแรกของเซิร์ฟเราเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟเราไม่มียศบินค่ะไม่มีการขายยศบินไม่ว่าจะด้วยเงินในเกมหรือว่าเงินจริงไม่มี
นี่เป็นครั้งแรกที่มาค่ะด้วยการประมูลเท่านั้นไม่อยากบินเหรอมันต้องสูงสูงนะยศบินค่ะยศบินคุณวิสาเจ็ตประมูลที่ 100,000 ค่ะคุณปูใช่ไหมคุณปูประมูลที่ 900,000 วันนบีบอก 1,600,000 ค่ะคุณไอซ์บอก 1,700,000 ไปเลยวันนบี 200,000 ค่ะสามารถส่งให้คนอื่นได้ไหมได้ได้ค่ะสามารถส่งให้คนอื่นได้เฮ้ยไม่มีคนสู้เหรอเนี่ย What 200,000อีกเหรอมันคือยศบินเลยนะคะ200,000เองเหรอยศบินเลยนะซ้อมแล้วไม่เคยมีนะอุตส่าห์มั่นใจว่าจะพุ่งไปมากกว่านี้โอ้โหแค่นั้นเองเหรอช่างเป็นการคาดเดาที่ผิดพลาดของแอดมินนะคะนั่นเฮ้ยบินในโฮมโซนได้ก็ดีแล้วโฮมโซนได้สปาวได้แบทเทิลพาร์ทได้ค่ะนั่นคือยศบินที่สามารถบินได้แต่เราไม่ให้บินใน DN ไม่ให้บินในเนเธอร์แต่ถ้าอยู่ดีๆคอนฟิกมันผิดพลาดแล้วสามารถบินได้ทุกโลกแอดมินก็จะปล่อยนะคะเอาล่ะต่อไปเลยเริ่มประมูล Battle Pass Premium ค่ะประจำเดือนนี้อุ้ยพุ่งไวมาก Battle Pass Premium คือทับ BP ในเซิร์ฟเรานั่นเองทับ BP ในเซิร์ฟเรารางวัลเดือนนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนอนจิ้งจอกแล้วมีบัตรแลกสกินก็เท่ากับได้บัตรแลกสกินฟรีๆไปเลยโอ้โหนี่คือ Battle PassBattle Pass ของเรานั้นมีเควสได้ทำประจำวันที่รีเซ็ตไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนไปแต่ละวันทำได้ที่โลก Battle Pass ทับ BP World นั่นเองเป็นล้านเลยเหรอพี่แน่นอนค่ะใครก็อยากตายแต่มันจะคุ้มไหมนะก็บอกแล้วประมูลครั้งนี้ค่ะมันมีแค่เงินไม่ได้มันต้องมีใจสู้ด้วยถ้าใจไม่สู้มีเงินไปก็เท่านั้น15วินาทีสุดท้ายค่ะคุณเฟลิกซ์ที่ไว้ประมูลที่ 1,400,000 วันนบี 200,000 คุณทอน X 2,200,000 ค่ะวันนบี 2,500,000 มีคนบอกว่าอยากได้จะมี 900,000 ต้องมีเงินเป็นล้านอ่ะถึงจะประมูลได้ค่ะยินดีด้วยค่ะคุณวันนบีได้ไป 2,500,000 ไม่ใช่ได้ไปสูญเสียมา 2,500,000 แลกกับ Battle Pass Premium ค่ะซึ่งให้ใครก็ได้ให้เพื่อนก็ได้นั่นเองต่อมาเลยVIP 1 30วันค่ะ30วันค่ะคุณไลก้าเริ่มต้นที่ 10,000 คุณฟ้า 47,000 ค่ะวันนบี 200,000 ค่ะ มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องสู้ด้วยค่ะต้องไปสู้ก็เท่านั้นมีคนบอกว่าอยากได้ใช่ไหมอยากได้ต้องมีเงินค่ะมีคนบอกว่าทำไมผมขุดกระบองเพชรแล้วBattle Passไม่อัปเดตต้องขุดหลายๆต้นค่ะกระบองเพชรเป็นเหมือนพืชที่ยังบั๊กอยู่โอ้ยนอนมันต้องขุดหลายๆต้นอ่ะมันมีโอกาสที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนอนน่ารักผู้เล่นเบต้าจะมีสัตว์เลี้ยงค่ะที่เขาจะเรียกออกมาหรือว่าไม่เรียกออกมาก็ได้สัตว์เลี้ยงมีแบบน่ารักน่ารักเยอะๆหน่อยสัตว์เลี้ยงอะเอ้ยว่าไงนอนเล่นกับนอนรอระหว่างประมูลค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะยินดีด้วยค่ะเฮ้ยอย่างต่อมาโทเทมมังกรกลับมาอีกแล้วการประมูลสุ่ม3ออฟอะมันจะเป็นออฟหนังสือหรือว่าออฟธนูจะติดมากับธนูเลยค่ะเราจะได้ธนูมาที่มีออฟเลยในรอบนี้เราจะแปลกนิดหนึ่งค่ะตรงที่แอดมินมีไอเทมสมบูรณ์แล้วแอดมินไปแอบซุ่มมาแล้วในก่อนเริ่มประมูลค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างดังนั้นเราจะประมูลด้วยธนูธรรมดาค่ะแล้วพอคนชนะการประมูลปุ๊บแอดมินจะสลับไอเทมเลยค่ะก็คือโยนไอเทมประมูลไปให้แล้วแอดมินก็จะดึงธนูธรรมดากลับคืนมานั่นเองโอเคเอาล่ะเริ่มประมูลกันก่อนโทเทมมังกรมาอีกแล้วค่ะวัดดวงความเกลือจำได้รอบก่อนมีคนเกลือค่ะจ่ายไปอย่างเยอะเตะได้โทเทมมังกรแค่เลเวลต่ำดูสิว่ารอบนี้เขาจะได้เลเวลสูงกันไหมโทเทมมังกรค่ะที่คราฟยากยากคราฟได้นะคราฟได้ค่ะตรงแถวประตูดันเจียนแต่ว่าก็ยากอยู่เพราะว่ามีโอกาสแตกใช่ไหมเฮ้ยแตกปุ๊บหายเลยนะคะโทเทมมังกรก็หวังมีแต่คนหวังว่าเฮ้ยเราได้กับจากการประมูลนี้แหละมีเงินก็เท่ากับซื้อได้เลเวล1ถึงเลเวล5ค่ะถ้าได้เลเวล5นั้นบวกทั้งดาเมจ Attack Speed Armor ของดีของดีมีคนบอก
โฆษณาขายแล้วก็โทเทมมังกรว่ามาอุดหนุนมรกตจากเราได้นะคุณไลก้าประมูลโทเทมที่1ล้านค่ะคุณทอน2ล้านแล้วก็คุณไลก้า2ล้าน3แสนค่ะโทเทมมังกรจะมีใครเอามั้ยนะต้องไปคุยกันในปาร์ตี้ค่ะปึ๊บเรียบร้อย2ล้าน3แสนค่ะเฮ้ยเขาจะเปิดแล้วโทเทมมังกรหรือเปล่าเขาเดินไปแล้วค่ะเขาเดินไปแล้วกดโอ้โหเร็วค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกินเร็วค่ะคุ้มเลยค่ะคุ้มโอ้โหเฮ้ยเกินไปยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยโอ้เลเวล5คนน้องเซิร์ฟมีไม่กี่คนค่ะเพราะเลเวล5มันมีโอกาสตีแตกเยอะถูกกว่าคราฟเองอีกใช่เพราะได้เลเวล5บอกเลยเงินที่จ่ายมานั้นถือว่าถูกมากค่ะถูกแบบถูกเลยคุ้มเอ้ยเราก็วนกันต่อค่ะมีอีก1อันค่ะเอาล่ะโทเทมมังกรชิ้นที่2ค่ะรอบนี้เรามีโทเทมมังกร2ชิ้นค่ะคุ้มเลยทันทีคุ้มเลยทันทีเลเวล5เงินที่จ่ายมา2ล้านนี่ถือว่าถูกมากค่ะเพราะว่าการที่เราไปซื้อวัตถุดิบในตลาดมาคราฟนะหมดมากกว่านั้นอีกโอเคตอนนี้เท่าไหร่คะคุณ UUSB 102ค่ะคุณ XX Felix 1.4คุณไอ้ 1.5 บาฮามุด 1.6 เอาล่ะ2ล้านนั้นถือว่าถูกมากสำหรับเลเวล5ที่ออกมาว้าวค่ะว้าวจริงๆตอนนี้ก็มีคนไปคุยกับน้อนอยู่น้อนที่น่ารักรอเลยแอดมินก็รอค่ะ15วินาทีสุดท้ายเฮ้ยวันน้องบีไม่เอาเหรอเนี่ยเหมือนเขาจะไม่เอานะหรือว่ามีแล้ว15วินาที4 3 2 1คุณบาฮามุดได้ค่ะ1,600,000เอาล่ะเฮ้เราลุ้นดีกว่าเราจะเปิดเลยไหมเขาน่าจะรู้อยู่ตำแหน่งกล่องค่ะว่าอยู่ฝั่งนู้นนั่นนะใช่ไหมเขาเปิดไหมเปิดหรือเปล่าเอ๊ะไม่เปิดเหรอหรือเขาเปิดหรือเขาไม่เปิดเปิดเลยสิเอ็ดวินก็รออยู่กล่องแช่งเรามีเยอะค่ะเอ๊ะเขาจะเปิดไหมนะคุณมาฮามุดอยู่ไหมเนี่ยไม่เปิดหรอคะกำลังรอเราก็รอเลเวล1ว้าวตึงๆเฮ้ยขอให้เพื่อนเปิดให้เกลือคุณบ้าหมดเป็นตำรวจของเซิร์ฟใช่ไหมตำรวจของเซิร์ฟที่มันเกลือเฮ้ยนี่มันเฮ้ยน่าสงสารจริงๆแหมคนแรกเลเวล5คนที่2เลเวล1เลเวล1มันก็ยังดีค่ะที่ได้นั่นเองโอ้โหอะโอ้ยน่าสงสารจริงๆน่าเศร้านิดหนึ่งค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกต่อกันเลยดีกว่าค่ะ Trident ตุ่ม3ออฟค่ะเราต้องพิมพ์เนาะเราต้องพิมพ์เผื่อว่าใครจะไม่รู้ไงใช่ไหมนี่จะเริ่มประมูลตุ่ม3ออฟนะคะก็คือไอเทมค่ะบวกด้วยเอนชานที่มากขึ้น1ระดับอย่างเช่นปกติ Unbreaking ใช่ไหมมีอยู่ขั้น3ค่ะการสุ่ม3ออฟเราจะมีโอกาสได้ขั้น4ค่ะแล้วก็ถ้า4บวก4ปุ๊บ2อันเป็นขั้น5นั่นเองค่ะเอาล่ะเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟค่ะจึ๊กอย่างแรก Trident ค่ะเรายังไม่เห็นออฟนะคะถ้าเรากดเข้าไปในนี้เรายังไม่เห็นออฟเพราะว่ายังไม่รู้ออฟแต่ว่าแอดมินมีออฟแล้วค่ะประมูลเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ประมูลเรียบร้อยสุ่มเรียบร้อยค่ะมีออฟแล้วอยู่ในมือแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โอ้โหโอ้โหปูเป็นค่ะ101คุณธนา105คุณ ECEE อยู่ที่1ล้านค่ะคุณไอ้4524 3ล้านคุณไลกา3ล้าน3แสนคุณไอ้บอก3ล้าน5ทอด X มา3ล้าน8คุณไลกา4ล้าน3แสนคุณทอด X 4ล้าน5แสนเขาแบบไทเดนในเซิร์ฟเราค่ะมีผู้ครอบครองอยู่ไม่กี่คนค่ะน่าจะไม่เกิน5คนเพราะว่าไทเดนมันหายากจริงๆค่ะแค่ได้ไทเดนไปก็คุ้มแล้วนี่มี3ออฟด้วยนะใช่เขาบอกมีแค่4ถึง5คนค่ะที่มีไทเดนซึ่งมันยากมากเลยค่ะ3 2 1เฮ้ยโอเคคุณไลกาประมูลไทเดนได้ใช่ไหมคะโชว์สิคุณไลกาจะโชว์ไหมไทเดนอยู่ในมือเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไทเดนประมูลนั่นคือออฟที่ได้นั่นเองไทเดนติดเมนดิงค่ะโอ้โหใช่ไทเดนมีเมนดิงชาแนลลิงแล้วก็ริปทายโอ้ปกติริปทายกับชาแนลลิงไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่มีนั่นเองยินดีด้วยค่ะคุณไลกามีคนบอกว่าคุ้มคุ้มใช่คุ้มค่ะคุ้มต่อมาค่ะเริ่มประมูลเบ็ดตกปลาซุ่ม3ออฟจัดไปเริ่มคนที่1 2ล้าน5แสนเอ้ยเห็นออฟดีใช่ไหมเฮ้ยเขาบอกว่านี่มีเทรนด์อยู่3อันนะแต่ว่าไม่มีเมนดิ้งใส่เลยถ้าธนูสุ่มได้ไม่จำกัดกับเมนดิ้งมันจะตีรวมกันได้ไหมครับได้ค่ะทำงานได้ด้วยในตอนเบต้าค่ะมีผู้เล่นคนหนึ่งได้ธนูถ้าจำไม่ผิดนะ power 6ค่ะเมนดิ้งอินฟินิตี้เป็นธนูที่แรงที่สุดในเซิร์ฟเลยค่ะหรือไม่ก็ power 7จำไม่ได้ตอนนั้นเป็นธนูที่แรงที่สุดในเซิร์ฟใน3โลกเลยค่ะในตอนเบต้าตอนนี้เซิร์ฟเราเป็นตัวจริงแล้วค่ะสู้ไหมเบ็ดตกปลาค่ะโอ้ยสองล้านห้าสามล้านสามล้านสามสามล้านสี่สามล้านห้าไม่ยอมกันเลยค่ะนี่มันการสุ่มสามออฟสามารถดูดเงินออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้แบบมากมายปึ้งสามล้านห้าแสนคุณ ECEE ค่ะโอเคเดี๋ยวแอดมินส่งไปให้ค่ะโอ้โหเบ็ดตกปลาเอาไปเลยค่ะนั่นคือเบ็ดตกปลาที่คุณ ECEE ได้จะโชว์ไหมคะผู้เล่นเก่าจะรู้วิธีโชว์อยู่แล้วค่ะว่าจะโชว์ยังไงคำสั่งง่ายๆทับไอเต็มแบบนี้ไม่ต้องมีช่องว่างค่ะเขาจะโชว์ไหมนะเขาจะโชว์หรือไม่ปิดประมูลนั่นเองได้รับจากการประมูลวันที่10ค่ะโอ้มีคนบอกว่าโอ้เอ้ยนั่นคือสิ่งที่ได้ค่ะแรงมากใช่ค่ะมันคือ Luck of the Sea ขั้น4ก็คือตอนที่แอดมินสุ่มใช่ไหมคะแอดมินสุ่มได้ขั้น3 2รอบค่ะก็เลยเป็นขั้น4มีคนบอกว่าเกลือมัน Luck of the Sea ใช่ไหมถ้าอยากให้ดีมากต้องเป็นรัวค่ะแต่ว่า Luck of the Sea ก็ดีแล้วนะใช่ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเอาล่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนชอบในวันนี้ค่ะต่อเลยไอเทมชิ้นสุดท้ายธนูสุ่ม3ออฟ7ล้าน7ล้านก็บอกว่าเราแค่บอกว่ามันมีโอกาสที่อินฟินิตี้กับเมนดิ้งอยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าแอดมินสุ่มไม่ได้อินฟินิตี้กับเมนดิ้งน่ะก็ไม่สามารถที่จะตีรวมกันได้นะคือเช่นธนูมีเมนดิ้งใช่ไหมแล้วเรามีอินฟินิตี้เราจะไปตีเองไม่ได้ค่ะต้องให้แอดมินตีเท่านั้นซึ่งถ้าแอดมินสุ่มไม่ได้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีนะต้องบอกว่ามันก็ไม่มีนะคะทำไมทุ่มกันจริงๆเลยทุกคนคะที่เราประมูลกันมานั้นมากมายค่ะแต่ธนูหมัดอย่างเดียวเท่านั้นพุ่งไปเลยค่ะเริ่มต้นที่7ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้าน11ล้าน12ล้าน13ล้านค่ะว้าวว้าวสิโอ้ขอให้เกลือนะ15ล้านนั่นนี่โอ้โหยอม16ล้านค่ะมีคนไม่ยอมว้าว16ล้านประมูลสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะเนี่ย16ล้าน16ล้านถ้าเป็นธนูเกลือมาล่ะ
โอ้16ล้านคุณป้าหมดโอ้แหมต้องเป็นแต่หนูเกลือนะแอดมินหัวเราไว้ก่อนเลยค่ะเพราะแอดมินรู้ว่ามันมีอะไรอ่ะโชว์ค่ะนั่นคือสิ่งที่ได้มันคือตนูที่แอดมินได้มาเอ้ยแอดมินนี่แบบปวดหัวเลยค่ะ16ล้านธนูประมูลออกเดียวค่ะแต่ถามว่าเกลือไหมเฮ้ยมันไม่เกลือนะตึงนะดาเมจตึงๆค่ะจะหัวเราะไม่ได้นะนั่นคือตนูที่ได้คือ power 7ค่ะ power 7คือแอดมินสุ่มได้ power ล้วนๆเลยค่ะมันคือตึงนะมันดาเมจตึงแบบจัดๆเลยค่ะอบอะไรที่เขาได้ใช่ไหมค่ะโอ้แต่ถ้าจะบอกว่าถ้ามันเป็นอบเกลือนอะถ้ามันเป็นอบเกลือนนี้17ล้านหายว่าไปกับตาน้ำตาไหลรินเลยนะคะpower 7ไม่เกลือนะคะมันคือของเทพเลยอันนี้เรียกว่ามหาเทพซึ่งเป็นไปได้ยากค่ะมันต้องได้ power ค่ะรวมกันน่ะใช่ค่ะก็เลยกลายเป็น power 7นั่นเองใช่มันไม่มีคนมีในเซิร์ฟโอ้ก็แอดมินบอกเลยว่าคุ้มค่ะคุ้มโอ้สุดยอดกันจริงๆขึ้นอยู่กับเขาจะตีอะไรเขาตีเมนดิ้งแน่ๆใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเขาคงไม่ตีอินฟินิตี้หรอกธนูมีไม่จำกัดค่ะเมนดิ้งสิของจริงโอ้โหนี่ไงมีคนร้องขายเมนดิ้งแล้วค่ะโอ้สุด16ล้านทุกคนค่ะในวันนี้ค่ะโอ้โหเราจะรวมยอดการประมูลไหมยอดการประมูลในวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะมหาศาลจริงๆการประมูลในครั้งนี้ค่ะยอดการประมูลรวมในครั้งนี้ค่ะอยู่ที่45ล้านโอ้จบการประมูลค่ะยอดรวมคือ45ล้านโอ้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะวันนี้เป็นล้านเลยเหรอพี่ใช่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะเดี๋ยวเราจะมีการประมูลในอากาศในโอกาสหน้ากันต่อเนาะต้องบอกว่าตอนแรกแอดมินคิดว่าของต้องแต่งค่ะจะเป็นอะไรที่ผู้เล่นประมูลกันเยอะแต่สุดท้ายสุ่มออฟค่ะที่เป็นของมาตั้งแต่เบต้านั้นผู้เล่นเอาแบบหนักจัดหนักจริงค่ะแค่สุดท้ายนั้นก็16ล้านแล้วโอ้ยสุดๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะในวันนี้ขอบคุณค่ะจบการประมูลเรียบร้อยค่ะจบกันไปแล้วค่ะสำหรับการประมูลเนาะไว้มาเจอกันใหม่ในรอบหน้าค่ะสำหรับเซิร์ฟมิวออนไลน์เซิร์ฟดอทคอมโอ้โห45ล้านคนร่วมประมูลกันแบบมากมายค่ะใช้จ่ายเงินมหาศาลดีสุดๆไปเลยวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ